จากใจพี่สาวนานาเสียดายคู่โต้งปรางไม่ขอพูดว่าใครเสียใจกว่าสาวงานอะไรดีหน้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนสนิทวุ้นเส้นวิริธิภาที่ได้จัดงาน SEWA5TH Anniversary and New Product Launchingฉลองความสำเร็จ5ปีธุรกิจสกินแคร์แบรนด์ SEWA7 และเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ SEWAXPANITA ซึ่งสื่อมวลชนก็ได้ดึงตัวเธอมาสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่เหล่าแก๊งนางฟ้ามารวมตัวประชันความแซ่บพร้อมเผยถึงความรู้สึกหลังน้องรักโต้ง 2P และเลดี้ปรางเลิกรากันทริปแก๊งนางฟ้าไปเที่ยวทะเลใส่ชุดว่ายน้ำเพื่อนๆก็คืนกำไรให้คุณผู้ชมเยอะไปดูกันได้ต่างๆนานาใน YouTube ของนานาจริงๆแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนที่ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะเวลาที่นัดเจอกันที่เหมือนต่อกันติดเหมือนเจอเพื่อนมัธยมสนุกสนานช่วงหลังเจอกันบ่อยมากขึ้นเป็นจังหวะโอกาสที่ได้นัดเจอกันพอดีแล้วทุกคนก็มารวมตัวกันงานแรกก็เป็นงานของเจนสุดาจะปล่อยเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ยังแซ่บกันเหมือนเดิมไหมทุกคนเราก็สู้ชีวิตกันอยู่เหมือนกันนะคะทั้งแก๊งของเราก็พยายามเคราะห์เลข4กันหมดแล้วยิ้มแฟนๆบอกเหมือนยังไม่เปลี่ยนไปเลยกราบขอบพระคุณแทนเพื่อนๆนะคะหัวเราะเรียกว่าก็ต้องดูแลตัวเองคือที่ดูแลไม่ได้อยากจะเด็กหรืออะไรอย่างเดียวเพราะลูกก็วิ่งเร็วแม่ต้องมีพลังเยอะๆเพื่อวิ่งจับลูกๆหลานๆเคยคิดไหมว่าอยากสตั๊ฟความเด็กไว้อยากสิคะหัวเราะนานาว่าก็ทุกคนแหละพยายามที่จะดูแลตัวเองเพื่อที่จะดูแล้วเราแฮปปี้กับตัวเราเองเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนนานาสถานที่ที่นัดเจอกันต้องมีที่วิ่งเล่นมีสนามหญ้ามีสนามเด็กเล่นมีช่องฟรีซแช่อาหารเด็กหรือเปล่าอะไรแบบนี้หัวเราะเริ่มมีตัวเลือกเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้เจอกันบ่อยไหมบ่อยขึ้นล่าสุดก็เพิ่งไปราชบุรีกันมาก็เป็นฟรีเบิร์ดเดย์คุณเจนี่ก็สนุกค่ะแล้วเป็นที่มีเด็กๆได้วิ่งเล่นทุกวันนี้จะเจอกันตามโรงแรมหรูหราไม่ได้แล้วขอสนามหญ้าสระว่ายน้ำหัวเราะในวันที่มีลูกๆกันแล้วส่วนมากเราคุยเรื่องอะไรกันเอาจริงๆมันเปลี่ยนไปนะแกลูกแกถ้าไม่เรอทำยังไงต้องจับเรอยังไงเคยได้ยินอยู่อะไรแบบนี้หรือเราลูกโตแล้วรู้สึกว่าโรงเรียนสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่นานาจะโตกว่ารุ่นเขาหน่อยก็จะเป็นแบบว่าฟังเขาแล้วเอาประสบการณ์ปัญหาของตัวเองบอกเพื่อนๆบ้างถามถึงเรื่องโต้งกับปรางวันที่เป็นข่าวเราได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมเราก็ไม่ได้มีอะไรเพราะจริงๆแล้วรักน้องทั้งสองคนไม่ใช่แค่น้องชายจริงๆปรางก็คือน้องสาวพี่นานาอยู่แล้วคือเราเห็นเด็กสองคนนี้มาตั้งแต่เด็กๆเราก็รู้สึกว่าเป็นน้องเสียดายการตัดสินใจของทั้งคู่ไหมก็เป็นการตัดสินใจของทั้งคู่เราก็เป็นเหมือนผู้รับฟังแล้วบางทีอะไรที่เราออกความเห็นได้บ้างเราก็พูดแต่สุดท้ายจริงๆแล้วเราต้องให้เกียรติทั้งสองคนเขามาปรึกษาเราใหม่ก่อนที่จะตัดสินใจมีคุยบ้างค่ะคนมองว่าโต้งค่อนข้างเฮิร์ตมากกว่าคืออันนี้นานาว่าเราจะไม่บอกว่าใครเฮิร์ตกว่าใครเอาเป็นว่าความรักเกิดมาเป็นแบบนี้ก็เสียใจกันทั้งคู่คิดว่าเขาจะรีเทิร์นกันไหมนานาว่าทุกคนรู้สึกใช่ไหมทุกคนก็เชียร์นานาก็รู้สึกไม่ต่างจากทุกคนหรอกแต่สุดท้ายเราต้องรู้จักการให้เกียรติการตัดสินใจของน้องทั้งสองคนซึ่งนานาคิดว่าในท้ายที่สุดอะไรที่เขาแฮปปี้นั่นก็คือคำตอบหลายคนก็เสียใจมีโมเมนต์ขอแต่งงานเราก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนานาก็รู้สึกเสียดายอยู่แล้วแต่สุดท้ายเราก็เป็นพี่เขาที่เราคอยให้กำลังใจผลการตัดสินใจของเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องเคารพแล้วเรื่องร้านตัดผมสรุปตอนนี้เรื่องราวเป็นยังไง
จบแล้วแล้วที่โพสต์ไปแค่อยากจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ต่อสัญญากับที่เดิมเผื่อมีที่ไหนสนใจอยากให้เราไปก็ยินดีระหว่างนั้นก็ได้พูดคุยกับผู้เช่าเดิมตอนนี้อยู่ในการเจรจาว่าจะอยู่ที่เดิมหรือไปที่อื่นใช่ค่ะแต่น่าจะที่เดิมต้องดูเรื่องราคาอื่นๆด้วยเราแฮปปี้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันคุ้มค่าไหมในแง่ของนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการเราพยายามทำให้มันเหมาะสมแหละที่เราไหวแค่นั้นแล้วเราไหวไหมเขาขึ้นราคาหัวเราะเอาจริงๆนานาว่ามันอยู่ที่เขาขึ้นแล้วเราพอใจเราไหวเขาก็ไหวเราไม่ไหวก็หาที่ใหม่ถ้าสมมุติที่ตรงนั้นเราไปต่อไม่ได้เราจะเสียดายไหมเพราะลูกค้าเยอะเราคิดว่าคงอยู่ในบริเวณนั้นแหละหรือคุยกับที่เก่าว่ามีที่ไหนที่เราสามารถย้ายไปได้บ้างปีนี้ Never Say Cut กำลังขยับขยายเพิ่มมีกี่สาขาแล้วปีนี้มี23จริงๆมันอยู่ที่ความพร้อมของช่างการจะเปิดร้านไม่ยากนะคะแต่การหาช่างตัดผมที่มีคุณภาพไม่ได้หาง่ายๆ Never Say Cut ก็เลยเปิดเป็นอะคาเดมี่ใครอยากเป็นช่างก็มาสมัครได้วุ้นเส้นเขินหนักแฟนนักธุรกิจนิกเซอร์ไพรส์กลางอีเวนต์เสียงกรี๊ดลั่นงานแกรนด์โอเพนนิ่งวุ้นเส้นวิริธิภาเขินหนักแฟนนักธุรกิจนิกเซอร์ไพรส์กลางอีเวนต์เสียงกรี๊ดลั่นงานเรียกเสียงกรี๊ดดังทั่วงานเมื่อล่าสุดวันที่6กันยายน65ดาราสาววุ้นเส้นวิริธิภาผู้บริหารแบรนด์ SEWA เซว่าได้จัดงานเซว่า 5th Anniversary and New Product Launching ณแฟชั่นฮอนชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนเจอเซอร์ไพรส์จากแฟนหนุ่มนิกธนภูมิคุณที่หอบดอกไม้ช่อโตมาร่วมแสดงความยินดีและมอบให้กลางงานทำเอาหลายคนอดแซวไม่ได้ว่านี่เป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการหรือเปล่าภายหลังจบงานสาววุ้นเส้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์วันนี้ว่าเขาก็มามอบดอกไม้บนเวทีมาพร้อมกับเพื่อนๆ เป็นกลุ่มค่ะยิ้มเขินไหมเขินสิหัวเราะแต่นิกดูไม่ค่อยเขินเขาก็แบบนั้นแหละยิ้มเขารู้ไหมว่ามางานแล้วจะต้องเจอสื่อเขาก็รู้บ้างตอนแรกเขาก็อยู่เป็นแขกแต่คงเห็นว่าคนไปหมดแล้วเขาก็เลยเอาขึ้นมาให้สุดท้ายก็อ้าวนักข่าวยังอยู่จ้ะหัวเราะชื่นใจไหมที่วันนี้เขาอยู่ร่วมในความสำเร็จของเราดีใจค่ะดีใจที่เขามาซัพพอร์ตเพราะคงเห็นมาตั้งแต่เหนื่อยกลับบ้านมาสลบทำงานหนักเขาก็รู้สึกเป็นห่วงวันนี้มาก็ดีใจค่ะยิ้มที่ผ่านมาเขาเป็นกำลังใจให้ยังไงบ้างจริงๆธุรกิจเรามันก็อยู่มานานแล้วก่อนจะรู้จักกันพอหลังๆเริ่มมีงานเยอะขึ้นเขาก็คอยให้คำปรึกษาบ้างเขาช่วยเรายังไงบ้างเขาเป็นสายไฟแนวเฉียวข้าเรื่องอะไรที่เราไม่รู้ก็คุยกับเขาได้เขาก็จะแนวนั้นไปเลยแต่เขาไม่ถนัดบันเทิงอะไรเลยสักอย่างแต่เรื่องบัญชีเรื่องการเงินเขาเก่งบอกเขาก่อนไหมว่าจะต้องเจอสื่อด้วยบอกแล้วเขาว่าน่าจะมีสื่อนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ยิ้มเขาก็มานั่งอยู่3ชั่วโมงแล้วข้าเราก็ตื่นเต้นเพราะเหมือนเราต้องรับมืออยู่คนเดียวเขามาแล้วก็เหมือนออกงานปีละครั้งแล้วเขาก็ไปแต่เราเหนื่อยอีกแน่เลยหัวเราะคบกันมากี่ปีแล้ว3ปีค่ะแต่รู้จักกันมา 5-6 ปีแล้วค่ะแต่เป็นเพื่อนพี่น้องกันก็อยู่ในสายสังคมเดียวกันสัมภาษณ์คู่ได้ไหมอย่าเลยวุ้นก็ตอบแทนได้ทุกอย่างยิ้มใจเย็นเราชิลๆแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าคลิปล่าสุดที่ไปช่วยเพื่อนไล่กบวุ้นงงมากคือกบตัวเล็กมากแต่ทุกคนกระจายหนีวุ้นก็งงว่าอะไรวะแค่กบเลยเอากล่องทิชชู่เขี่ยออกไปทุกคนก็กรี๊ดทั้งผู้ชายผู้หญิงกลัวหมดเลยจริงๆวุ้นอาจจะไม่ได้หน้าตาไปทางสายลุยแต่จริงๆลุยนะ
คืออาจจะเป็นลุคที่ไม่น่าทำอะไรแต่เอาจริงๆก็ช่ำชองนะเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากแค่นี้เรื่องเล็ก